ผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะทำให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ VOI ต้องเลื่อนกำหนดการจัดงาน VOI Fair 2011ออกไปจากกำหนดเดิมที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง25พฤศจิกายน2554เป็นวันที่5ถึง20มกราคม2555ณ Impact เมืองทองธานีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะถือเป็นการจัดงาน VOI Fair ในครั้งที่3และยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากที่ไม่ได้จัดงาน BOI Fair มานานถึง12ปีบนพื้นที่การจัดงานกว่า 240,000 ตารางเมตรซึ่งนางอัชกาศรีบุญเรืองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI คาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะมีผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 4-5 ล้านคนงานนี้ไม่ได้เฉพาะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเท่านั้นที่จะมาเยี่ยมมาชมนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะคะแต่ว่าประชาชนทั่วไปหรือเด็กเล็กนะเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะมาชมได้เพราะว่าจะเห็นว่ามีนิทรรศการที่ง่ายๆเข้าใจง่ายๆมีอยู่ทั่วไปสำหรับการจัดงาน BOI Fair 2011ในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดโลกสดใสไทยยั่งยืนหรือ Going Green for the Future ซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศให้เจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สังคมไทยก้าวไปสู่สังคมที่มีความสุขและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งไปสู่การเป็นโลคาร์บอนแฟร์โดยเน้นลดการใช้พลังงานและหันมาใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้การจัดงานสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สภาพแวดล้อมนอกจากนี้นะคะภายในงานยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมใหม่ๆจากผู้ผลิตชั้นนำโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่นำนวัตกรรมใหม่ๆมานำเสนออย่างหลากหลายเช่นสุดยอดยานพาหนะไฟฟ้าเคลื่อนที่ส่วนบุคคลแบบพกพาของโตโยต้ายานยนต์แห่งโลกอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบจากเชฟโรเลตบ้านอัจฉริยะระบบประหยัดพลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.และพบกับหุ่นยนต์ทศกัณฐ์10หน้า10มือนอกจากนี้ยังพบกับนิทรรศการหินดวงจันทร์อายุ 3,300 ปีจากองค์การนาซาครั้งแรกในประเทศไทยที่นำหินดวงจันทร์ซึ่งยานอวกาศอพอลโล15นำกลับมายังโลกพร้อมชมชุดนักบินอวกาศจากญี่ปุ่นมาจัดแสดงให้ชมเราก็คิดว่าจะเป็นโอกาสที่ได้สร้างความเชื่อมั่นหลังจากที่เราประสบปัญหาทุกขภัยหนักนะคะเพราะว่าในวันที่ 16-17 เราก็จะมีการจัดงาน CEO Forum นะคะซึ่งจะเชิญCEO นะคะทั้งจากต่างประเทศและในประเทศทั้งชาวไทยต่างชาติเนี่ยได้มารับฟังนะคะแผนงานของรัฐบาลนะคะในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมทั้งระยะสั้นระยะยาวในปีที่ผ่านมา BOI มียอดขอรับส่งเสริมการลงทุนรวม 663,000 ล้านบาทสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 450,000 ถึง 500,000 ล้านบาทและตั้งเป้าหมายยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนในปีนี้ไว้ที่ 600,000 ล้านบาทซึ่งยังคงมุ่งเน้นโครงการลงทุนที่มีศักยภาพและโครงการที่ประเทศไทยมีศักยภาพอยู่แล้วเช่นอุตสาหกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนโดยมั่นใจว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนให้กลับคืนมาหลังจากเกิดวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ณรินีสิริเกต Voice TV รายงาน